นามบัตรของเมียผมนี่มันมองยังไงก็สวยคมสวยเข้มจริงๆเลยลูกเต๋าลูกเต๋าที่ออกด้าน1 2 และ 4หมุนมาหากล้องกับพื้นหลังสีน้ำเงินและลวดลายชวัดเฉวียนราวกับว่าภรรยาของผมกำลังใช้งานสกิลทาสและวิ่งลากโซ่ตรวนสวรรค์ของเขาอยู่มันช่างสวยจริงเนี่ยพอเอามาใช้จริงนี่สวยมากเลยไม่ไหวป่ะนามบัตรก็สวยเจ้าของนามบัตรก็สวยแล้วเราอ่ะโอเควันนี้เรามาทำเอ๊ะตะกี้ออกอะไรอ๋อสามโอเควันนี้เรามาทำอะไรเหรอ ก็ดองไว้นานอยู่จริงๆผมอยากจะเล่นนานแล้วแหละแต่ว่าผมเจ็บคอคือผมอ่ะจะเล่นแล้วผมจะอัดคลิปไว้ไงแล้วแบบว่าระหว่างก่อนหน้านี้อยู่ๆผมก็ป่วยไม่สบายแล้วเจ็บคอแล้วคือพอต่อให้ไข้หายแล้วอ่ะไข้หายแล้วมันยังคอมันยังเจ็บอยู่มันไม่มีแรงพูดครับผมก็เลยอยู่ในสภาพไม่พร้อมกว่าจะพร้อมอีกทีก็เนี่ยโหวันนี้ตู้ออกวันนี้แล้วมั้งเนี่ยคือตู้ออกวันนี้อีตู้เข้าแล้วมั้งเอาไม่เป็นไรถือซะว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเควสตำนานของคุณเยี่ยหลานภรรยาสุดสวยคมเซ็กซี่และหอมหวนของผมส่งท้ายตู้กันดีกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมอัพโหลดคลิปเนี่ยตู้มันจะออกไปหรือยังนะโอเคไปการคัดเลือกชิสิงอะจะหาชิสิงคนใหม่เหรอในดูซิทลายแผนชิงรุกคาดบทแห่งกล้วยไม้เล่นการชัดที่1ก็ให้เราเดินเล่นที่ท่าเรือหลีเย่เหมือนเดิมแหละก็เดินไปเดินมาแถวเนี้ยต้นกำลังเดินเล่นอยู่ที่หลีเย่บังเอิญพบคนรู้จักเข้าไหนดูซิว่าเราเจอใครอุ้ยคือพอกดรับปุ๊บคือออกมาแล้วก็เจอเลยคือแสดงว่าเราวาร์ปมารออยู่แล้วในโดยบังเอิญเพราะถ้าวาร์ปมาคงเจอเลยเนี่ยตกใจอยู่หน้า NPC ก็เด้งเข้าจอโอ้จิตใจไม่สงบอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นล่ะไอ้เนาะอ๋อผมจำได้แล้วมันมีชีสิงที่เป็น NPC แก่ๆแต่ผมลืมชื่อเขาไปแล้วนะเขาเป็นพ่อของคนนี้แหละคือเขาเป็นชีสิงเหมือนกันนะยศเขาเท่าหนิงกวงเท่าเคอชิงเลยแต่ว่าเขาปลีกวิเวกอ่ะคือเขาไม่ทำตัวเด่นอ๋อคือเขาจะเกษียณเหรอมาอยู่โรงน้ำชาโอ้คนแก่ชอบพูดอยู่แล้วเรื่องธรรมดาใช่ไหมม่อนไอ้กูไม่แก่กูยังไม่แก่สัตว์บทแห่งกล้วยไม้เร้นกายฉากที่1ทลายแผนชิงลูกคาดไปที่ชั้น2ใช่ไหมก็ลงน้ำชาของเย่หลานเขาแหละผมว่าถ้ามาทางเนี้ยนี่ไงลงน้ำชาปากแจ๋ววิ่งตีบันไดโอ้บันไดแค่นี้ยังจะให้กูติดอีกแย่จริงเลยอยากให้หอยมันปรับการวิ่งอย่างเงี้ยให้มันสมูทขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะไม่ต้องสมูทแบบว่าไม่ติดเลยแต่ว่าคือไก่แค่ฟุตบาทอ่ะอย่าติดเลยทุเรศนี่ไงอ๋อลงเทียนใช่คนนี้แหละผมลืมชื่อเขาแต่เขาเป็นชิสิงเคซึが下にいる店長に新しく届いた茶を入れてくるよう頼んでくれ。ไปเติมชาเราจะไม่ได้ชอบกินชาขนาดนั้นเลยところによるとお前さんたちはいろんな場所に行ってるらしいな。わしもお前さんたちの冒険談をぜひ聞いてみたいよ。โอ้ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวอันแสนตื่นเต้นเล้าใจและเซ็กซี่ระหว่างผมกับเมียเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่สิไม่ใช่แบบนั้นสิเอาเป็นว่าลุงเทียนเนี่ยยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยดูแก่แล้วนะบอกกลัวแก่แล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่แต่ก็ซึมไปซึรนะร่างกายว่าไทชตะโกโตไนดะสายเกซิโตมาสังขารนะเนาะนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องน่าใจหายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบางคนเขาก็ทำใจไม่ได้
ไม่หรอกพูดใหม่คือจริงๆมันเป็นเรื่องน่าใจหายแหละเพราะว่าสังขารน่ะมินาวะวาชิโอทากะคุโฮกะชิเตะคุเรเตะอิรุกะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าบางคนก็ใจหายตำแหน่งของลุงคืออะไรนะแบบว่าเป็นชีสิงแต่ก็น่าจะมีหน้าที่พิเศษใช่ไหมว่าลุงมีหน้าที่ทำอย่างหรือว่าทุกคนเหมือนกันหมดว่าชีสิงสามคนสี่คนสามคนปะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนสามไหมถ้าผมจำไม่ผิดสามแหละเคอฉิงหนิงกวงแล้วก็ลุงเทียนเพราะว่ากันหวีไม่ใช่กันหวีเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่นะก็มีเป็นลูกน้องอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าชีสิงคนอื่นๆแสดงว่ามีคนอื่นอีกสิแต่ว่าน่าจะเป็นแบบพวก NPC อะไรนี้มั้งโนเนมเพราะไอ้มอนบอกว่าเคอร์ชิงหนิงกวงและคนอื่นๆก็แสดงว่ามีมากกว่า3แต่เราไม่เคยเห็นเลยปะผมจำไม่ได้วะไม่ลืมไม่ได้ลืมหนูจะลืมเมียหนูได้ยังไงก็เป็นโอกาสที่ดีนะคิดว่าอย่างนั้นนะเอ้ยอย่าไปตอบว่าไม่สนใจสิเข้าสายเชิญทั้งทีเสียเลยอ่ะไปค่ะそういえば天王寺あなたは普段光の当たらない裏で策を企てるのが好きみたいลุงเทียนเนี่ยนะชอบวางแผนในเงามืดแต่ในความดูนี่ว่าได้เลยวะ私も天数になれる素質があると思わない เอาเย่หลานเสนอตัวเองแต่ก็ได้นะมันก็เหมาะอยู่แหละお前さんは行幸とも長い付き合いだろう彼女がお前さん อ๋อคือหนิงกวงกลัวเสียลูกน้องใช่ไหมではこうしよう。もし視察の結果、おいやタイオジマンホーム。いなければ、お前さんを推薦しよう。いいわ。まあこのことは別に急ぐ必要はないもの。ファイスネーとなんかデンマーレ。視察についてはすでに手配。ผมสารภาพเลยนะว่าตามโฟกัสตรงนั้นน่ะ。คือแบบไม่ได้จะทะลึ่งตึงตังแบบจ้องหน้าอกนะแต่แบบว่าผมมองไฟอ่ะ。それから代金はいらないわ。頑丈茶室の新たな主として。หลังเล่าเรื่องราวการจนภัยเมื่อเร็วนี้ให้ลุงเทียนฟังจบแล้วจึงไปที่หน้าประตูโรงน้ำชาเว้ยรอบนี้อ่านทันเว้ยคุยเสร็จแล้วครับคุยเสร็จแล้วเอ้าลุงแก่แล้วไอ้สัตว์ไอ้มอนสิ่งที่เรียกว่าสังขารน่ะ天王寺の推薦した候補者は全部で3名。簡易、明白、チーよ。簡易、ไม่รู้จักสักคน。明白は、B の総務省。คนหนึ่งเป็นพ่อค้าอีกคนทำงานอยู่ฝ่ายกิจการทั่วไปอีกคนท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความรู้โอ้忘れてしまっても大丈夫なんだけどね。後で。ผมว่าคนสุดท้ายน่าสนใจนะคนที่เขาออกท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยคนนี้ดูน่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะโลกเขาจะเปิดกว้างกว่าแต่ผมว่าสุดท้ายก็ไม่น่าจะมีใครได้ละคนไม่รู้เดาถูกกันนะผมไม่ได้ดูสปอยนะบอกไว้ก่อนถึงผมจะเล่นช้ามากๆแต่ว่าผมยังไม่เห็นสปอยนะของเนื้อเรื่องเย่หลานเนี่ยได้ดีมอนเรื่องสังเกตขอให้บอกเอาจริงนะเรื่องเฮียอะไรขอให้บอกกูทำหมดอ่ะกูทำทุกอย่างไกลไหมอ่ะ180เมตรอ่ะข้างบนใช่ไหมอ๋อถ้าข้างบนก็อ๋อจริงๆมันรู้สึกว่าถ้าบินลงมาจากข้างบนจะเร็วกว่ามั้ง
ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนมันจะมีวาร์ปที่ปกติเราชอบวาร์ปจากข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าลานของเขาเรียกอะไรลานยูเอไฮพาวิเลียนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราวาร์ปจากนู่นเนี่ยตรงที่ผมมองลงไปนะตรงที่หัวเย่หลานชี้เลย12 นาฬิกาตรงนั้นน่าจะเป็นจุดวาร์ปเราวิ่งขึ้นมาถูกไหมแต่เนี่ยเราสามารถวาร์ปมาแล้วก็ดิ่งลงมาผมว่าตรงนี้เร็วกว่านะเอ้ยกูไม่ตายใช่ไหมまったくあの視察官は何を考えてるんだ。こんなに大事な場に椅子すら用意してないなんて。あ、いやにまでがボン。こんなやつと接してきたが、立ったまま待たされるなんてこれが初めて。คือมึงมาสมัครรับหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตไก่แค่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งมึงบ่นแค่นี้มึงก็ไม่มีคุณสมบัติแล้วไอ้หนูそんな風に現状を受け入れてるとこの先何も変えられなくなるぜお前というやつはどうしてそう理不尽なことを言うの？まあ、二人ともこんな些細なことで争うなんて、周りには。たくさん参加できる1人ね、僕も。確かに言い過ぎですよ。シェンウェイ、やめ、僕は名前を覚えて。こんなに長く立ちっぱなしで待たされたら、誰だって少しは苛立ちを覚えるものです。別に立ってもらう。でな、この人はシェンウェイわ。人に言うのは、ないいい、やめ。近くの紹介から椅子を借りてくるのはどうでしょう？โอเคใช่ถูกต้องไอ้หมอนี่แหละแกแค่ไม่มีเก้าอี้ทำเป็นบ่นไอ้สัตว์มาทำงานใหญ่งานโตไม่มีที่นั่งตามเย่หลานเข้าไปยังสถานที่ทดสอบไม่ต้องเป็นหรอกเย่หลานมุมกล้องนี้ดีอ่ะเนินอ่ะเป็นเนินเลยอุ๊ยไม่สิเราจริงๆเราเริ่มลามกเกินไปแล้วงั้น3คนเมื่อกี้นี้ก็คือผู้สมัครใช่ไหมเอาเมาส์ต้องไปชี้ตรงนั้นด้วยนะでもその前にまずは今回の視察の流れを君に説明ผมไม่ไหวผมโมยมากเลยเนี่ยจริงสารภาพเลยผมโมยมากอ่ะจริงๆนี่ก็ตู้จะออกแล้วนะผมยังโมยอยู่เลยยังไม่เบื่อเลยวางแผนเสนออ๋อคล้ายๆหาเสียงเลือกตั้งนะอ๋อทำการบ้านมาส่งแล้วนี่ไงเป็นปึกเลยเอ้ยทำไมปึกเอ้ยมันจะขวาหนาจังคือซ้ายกับกลางอ่ะหนาพอๆกันแต่ว่าขวาหนามากเลยอ่ะของใครอ่ะน่าสนใจหนากว่าเพื่อนผมว่าของคนที่ออกไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์แน่เลยผมเชียร์คนนั้นอยู่นั้นเนี่ยเอาจริงเนี่ยกองเอกสารมันหนาไม่เท่ากันเนี่ยไม่ไหววะเอาแค่หัวไหล่เขาอะคือเอาแค่หัวไหล่ผมก็ชอบแล้วอะไหล่เขาขาวมากเลยอันนี้คุยได้ไหมคุยดิโอ้มีอะไรให้ช่วยไหมอย่างนั้นเหรอไม่น่ามีอะไรนะอ่านบนโต๊ะใช่ไหมของหมิงโบคืออันซ้ายเหรอเดี๋ยวผมขอลองวิ่งจากไกลๆออกมานะโอเคใกล้ใกล้มือสุดคือหมิงโบแสดงว่าหมิงโบคืออันนี้แล้วอันกลางคือของชินเว่ยซึ่งชินเหวยคือของคนที่แม่งแบบบ่นว่าไม่มีเก้าอี้อ่ะแล้วก็อันที่หนาสุดอ่ะคือของฉีย่ฉีย่นี่ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นคนที่เย่หลานบอกว่าออกไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์น่าจะใช่หมิงโบน่าจะเป็นพ่อค้าป่ะอันนี้น่าจะเรียงกันไหมหมิงโบคือพ่อค้าชินเหวยคือคนที่ทำงานกิจการทั่วไปแล้วก็ฉีย่คือคนที่ออกไปเดี๋ยวนะตะกี้ผมเหนื่อยใช่ไหมคนที่ออกไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความรู้น่าจะชื่อฉียี่มั้งแต่เดี๋ยวเราอ่านจากอันที่อยู่ซ้ายก่อนละกันหมิงโบแผนงานของหมิงโบเกี่ยวข้องกับกิจการอ๋อหมิงโบคือคนทำงานกิจการเดี๋ยวใจเย็นชิบหายแล้วอ่านใหม่ได้ไหมอ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมกลัวมันรีวายไม่ได้เดี๋ยวอ่านอันนี้ไปเลยละกันนะตะกี้ผมลืมปิดออโต้ดูเหมือนหมิงโบจะมีทัศนคติว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนจึงควรเป็นสมบัติของส่วนรวม
อ่านคำได้ไหมนี่อ่ะผมไม่ได้จริงด้วยดีนะที่ผมอ่านไอ้ตะกี้ไปก่อนคือตะกี้ไอ้อันแรกที่ผมอ่านไม่ทันอ่ะเขาบอกว่าหมิงโบเป็นคนจากกิจการภายในแล้วก็อะไรสักอย่างอ่ะผมไม่ได้อ่านออกเสียงแต่ว่าใครที่มาดูย้อนหลังอ่ะสามารถพอสอ่านได้นะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่สักพักนึงเนาะแล้วเขาบอกว่าแผ่นดินเป็นอะไรนะควรจะเป็นสมบัติของส่วนรวมก็ว่าไปแล้วก็ต่อไปชินเว่ยในแผนงานของชินเว่ยพูดถึงปัญหาด้านการอ่านี่ไงพอไอ้หมอนี่เป็นพ่อค้าพูดถึงปัญหาด้านการค้าไว้มากมายทั้งยังมีหลายข้อคิดเห็นที่วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดอีกด้วยดูเหมือนชินเว่ยจะมีทัศนคติว่ากฎเกณฑ์และผลประโยชน์ควรมาคู่กันไม่อาจขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็จริงๆก็ฟังดูดีนะถ้าไม่ติดที่ว่ามึงบ่นว่าไม่มีเก้าอี้นั่งอ่ะมาของคนสุดท้ายของคนสุดท้ายนี่หนาแบบหนาปึ๊บเลยของคนนี้น่าสนใจมากเลยแผนงานของชิยี่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในเอ้าทำไมกิจการภายในมี2คนนะการทูตการตรวจตราและด้านอื่นๆซึ่งเขียนไว้ละเอียดมากดูเหมือนจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นสำคัญซึ่งเขียนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆไว้อย่างกระชับและชัดเจนเพราะมันหนามากเลยอ่านได้แค่คร่าวๆเท่านั้นอ๋อนี่ไงใช่จริงด้วยของชิยี่คือหนาที่สุดเฮ้ยผมเชียร์ชิยี่นะคือถ้าหากว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่พลิกล็อกแบบว่าให้เย่หลานเป็นได้ตำแหน่งยูเห็งแทนนะผมเชียร์คนชื่อชิยี่นะผมว่าเขาหน่วยก้านดีอ่ะแล้วคือมางี้ก็ดูแบบว่าดูเขาแก้ปัญหาได้ดีน่าจะเป็นคนที่ห้ามมวยแต่กีมด้วยมั้งคือในขณะที่ไอ้พ่อค้ากับอีกคนนึงมันกำลังทะเลาะกันเรื่องว่ามีเก้าอี้หรือไม่มีอ่ะไอ้คนที่ยืนแล้วมาห้ามผมว่าคนนั้นคือฉีย่ครับหน้าหมุนคอตั้งใจคนก็อยากได้ตำแหน่งทำงานその計画に従って業務を取り行うことになるから悔いは残したくないはず。ใช่ก็แบบท่านชัดชาติอ่ะทำงานแล้วที่รักคิดว่ายังไงอ่ะคะまだ秘密現場問答が終わってからじっくり話し合いましょう。ที่รักไม่ยอมบอกด้วยอุ๊บอิ๊บอ่ะโอ๊ยแล้วกล้องทำไมมันต้องซูมแบบนี้まずは簡易からね。โอ๊ยไม่ไหวかしこまりましたมุมกล้องลามกอ่ะเหรียญพาชิดเว่ยเข้ามาหมอนี่มันก็โหเลยนะโหพ่อโหแม่ทำเป็นหญิงตบความฮ่าไม่รู้จักกูเหรอได้ดิเดี๋ยวรู้มึงไม่รู้จักเดี๋ยวรู้จักแน่ใช่ไอ้มอนปากแม่งดีただ事実を述べているだけだ。ปากดีแบบเนี้ยคงไม่ได้เรียนมาจากเจ้าโอนเมคาหรอกใช่มั้ย劉雲釈その仙人を知ってるのか？ทีนี้รู้จักกูแล้วเหรอそうか思い出した。ไอ้หมอนี่มันเชิดเหมือนหน้าตกกบาลสักทีกูไม่ให้มึงเป็นแน่ๆไม่ให้มึงเป็นละหนึ่งอ่ะมึงไม่ผ่านน่ะ。名のあるやつならそれなりに才能もあるんだ。ดูมันพูดอยากตกกบาลมั้งสักที2ทีเลยห้าวเหลือเกินนะมึงอ่ะหลังที่หลานซักถามเชยเว่ยเสร็จแล้วจึงให้เขาไปเรียกหมิงโบมาอ๋อนี่ไงหมิงโบพี่ป้อมตัวเขาจะตุ้ยหน่อยก็คือคนนี้ที่เขาทะเลาะกับไอ้ไม่มีเก้าอี้ตะเกียลืมชื่อมันแล้วใช่ไหมอ๋อคนนี้ทำงานในฝ่ายกิจการทั่วไปโอเคเชื่อจำเวลาทำงานได้เป๊ะเลยนะจำเป็นวันเลยไอ้หมอนี่มันยึดติดกับตัวเลขมากเกินไปแม่มันมีทั้งข้อดีและไม่ดีนะการที่แบบว่าเราซีเรียสกับอะไรอย่างนี้มากเกินไปใช่ไอ้มอนก็รู้สึกเหมือนกันมันแปลกๆด้วยคือเหมือนเขาโลกอ่ะเขาประมาณแหละพอเย่หลานซักถามหมิงโบเสร็จเรียบร้อยจึงให้เขาไปเรียกฉียี่มาเนี่ยผมจะจำชื่อคนนี้ไว้ฉียี่ครับฉียี่เฮ้ยมารยาทดีด้วยนะเราเฮ้ยประทับใจหมอนี่ผมบอกเลยประทับใจครับเออเนี่ยถ่อมตัวนอกอย่างนี้
君自身はそれほど多くの事業をやったことがないみたいね。自分の計画をきちんと達成できると保証できるのかしら。ドバイマイメージャー。そのような疑問を抱かれるのもごもっともだと思います。ですが計画に関しては自信があります。อ๋อใช่คนนี้แหละที่เขาออกไปเดินทางเก็บความรู้ใช่ใช่คนนี้แน่นอนโอ้ยผมให้คนนี้ไปเลยผมบอกเลยเป็นผมให้แล้ว หน่วยก้านดีบุคลิกดีทัศนคติดูดีを実行する前は同僚や月会計の秘書たちが評価をしてくれるでしょう。計画を実行した後は最終的にどうなったかがそのまま結果となる。ทำงานเป็นระบบ。私の判断が間違っていた場合は相応の責任を。รับผิดชอบด้วย。悪くない答えね。では次の質問に行きましょう。เมื่อเย่หลานซักถามฉียี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงให้เขาออกไป。ใช่ใช่ใช่ไอ้มอนก็คิดเหมือนกันเอ้ยอย่าไปบอกว่าก็งั้นๆแหละคือเรารู้สึกว่าเขาคนนี้โอเคนะอ๋อไอชินหมวยปากดีโอเคใช่เขาเป็นคนอวดดีหัวรั้นมึงจะเก่งแค่ไหนก็ได้แต่มึงปากดีอ่ะปากดีหัวดื้อส่วนหมิงโบอ่ะหมิงโบรอบครอบใส่ใจรายละเอียดใช่แต่ว่าอาจจะใส่ใจมากเกินไปแล้วก็ประหม่าด้วยคือเขาลกแบบมิงโบน้องตุ้ยเขาลกมากเลยตอนเขาเดินมาคุยกับเราเขาวางตัวไม่ถูกซึ่งความประหม่าหรือความไม่มั่นใจตรงนั้นนะอาจจะทำให้ทำงานผิดพลาดได้ในอนาคตแต่ว่าฉียี่เขาสุขุมอะใช่ใช่表面的に取り繕われたようなものじゃない。よほど力を注ぐ。ก็เหมาะกับตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งโตนะคนแบบเนี้ยเพราะว่าวางตัวไม่ถือยศอะไอเชียนเว่ยอะไอเชียนเว่ยถ้าแม่งได้ตำแหน่งไปแม่งเชิดแน่นอนอะต้องเขกบาลแม่งทันทีเย่หลานเขาคิดเหมือนเราก็ธรรมดานะเราเป็นสามีภรรยากันก็ต้องใจตรงกันเป็นธรรมดาใช่ไหมจ๊ะที่รักไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยจะโม้ยผมบอกเลยคือเนี่ยผมเดี๋ยวผมกด F3 ให้ดูนะตู้มันจะออกแล้วเนี่ยอันนี้คือตอนนี้ผมอัดอยู่11ชั่วโมงเดี๋ยวตู้มันจะออกตอนประมาณ5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวตู้อีโต้มันเข้าเลยเนาะก็คือผมอย่างที่บอกผมมาอัดช้ามากตอนแรกผมอยากเล่นนานแล้วแหละคือหลังจากที่ผมเล่นในเรื่องแคสซึมจบอะไรจบแบบผมก็บอกว่าผมจะเล่นในเรื่องเยี่ยหลานต่อเลยแต่ว่าไข้กินพอหายไข้เสร็จปุ๊บคอยังไม่หายเจ็บพอหายเจ็บคอก็พักทำนู่นทำนี่อีกหน่อยกว่าจะรู้อีกตัวทีก็อ้าวตู้จะออกแล้วอีเวนต์ตีกองยังไม่ได้เล่นเลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ถือซะว่ามาเล่นอันนี้ส่งท้ายก็อย่างที่บอกผมไม่รู้นะว่าตอนที่ผมอัพโหลดคลิปอ่ะมันจะอัพลง YouTube ก่อนหรือหลังตู้ออกแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ถือซะว่าเป็นการเล่นเนื้อเรื่องของคุณภรรยาส่งท้ายก็แล้วกันนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆในเรื่องมันถาวรอยู่แล้วมีตัวละครหรือไม่มีตัวละครก็เล่นได้ลุงเทียนครับคุยด้วยนะครับแจ้งขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดให้ลุงเทียนทราบโอ้โหไอเลยเว้ยอันนี้ลุงแกไม่ได้แก่เดี๋ยวลุงแกป่วยได้มั้งเนี่ยท่านตัวจักรยานิคิกุวะชีの計画における考えが天王寺ととても似ていたことには何か理由があるのかしら。お前さんたちに候補者の名簿を渡したとき、実は言ってなかったことがある。お前さんたちの判断に影響を与えてしまうかもしれないと思ってな。だが、今ならそれも話していいだろう。あの三人はかつてわしの元で学んだことがある者たちなんだ。わしに似ているところがあっても。อ๋อคือเป็นลูกศิษย์ลุงเทียนนี่เองใช่เช่นเว่ยค้าขายไม่พอปากจัดอีกนะฮะมิงโบก็มิงโบไม่ได้แย่แต่ว่าเขาโลกส่วนสียี่เนี่ยดีสุดแล้วเ
ある旧友からの推薦で、明白には仕事をしておった時に目をつけた。C は意外な巡り合いだったな。最初は釣友として偶然知り合ったんだが、それがだんだん親しくなっていろんな話題を話すようになった。C は貧しい人だ。あ、そうですね。เกิดในครอบครัวยากจนพ่อแม่ด่วนจากไปแต่ว่ามีพรสวรรค์เรียนรู้ได้เลยอ๋อไอ้หมอนี่มันพล็อตตัวเอกชัดๆก็คือใกล้ชิดกับลุงแกแหละก็เลยได้อะไรดีๆจากลุงแกไปเยอะรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าこんな高みまで成長してくれた。今思うと本当に感慨深いよ。若者が成長していく中、わしは老いてしまった。時間は過ぎるのが早すぎる。やはり生老病死は誰にとっても避けられないものなんだな。三卡なの、ルン。天王寺はまだまだ元気だし、あと何年か仕事できると思うけれど。イランが不利。お前さんは全く慰めてくれんでもいい。気力が足りなくなったのも。そう。เอาจริงจากคาแรคเตอร์เย่หลานตอนแรกที่ผมเห็นนะผมไม่คิดว่าจะเป็นผู้หญิงอัธยาศัยดีขนาดนี้นะเนี่ยคือนึกว่าเขาจะแบบว่านิ่งแบบนิ่งๆเลยอ่ะแต่จริงแล้วเขาเป็นมิตรมากอ่ะซึบชิがしたい時は釣りが一番さ。釣ったばかりの魚はすごく新鮮で水辺でさっと処理するだけで美味しい魚スープになる。ลุงผมหิวแล้วเนี่ยนี่จะเช้าเลยคือถ้าใครคำนวณเวลาเป็นนะจะรู้ครับว่าที่ผมกด F3 แล้วมันขึ้น11ชั่วโมงอ่ะมันหมายความว่าผมกำลังเล่นในเรื่องเนี้ยตอนกี่โมงคุณจะรู้ถ้าคุณคำนวณเวลาเป็นคุณจะรู้เลยคำนวณพวกคุณรู้เลยว่าตอนนี้ผมนั่งเล่นอยู่ตอนกี่โมงหิวแล้วเนี่ยよりうまくなる。何度も味わいたい美味しさだが、この老いぼれじゃ、あと何回。เอ้ยลุงอย่าพูดเป็นไรลุงถึงจะแก่แต่ก็ยังหนุ่มมีแม่นเอ้ยเดี๋ยวนะเฮียอะไรวะแก่อะไรหนุ่มนั่นเอาว่าลุงยังกินได้อีกหลายมื้อお前さんに視察を任せたからには。お前さんの判断を信じよう。はい、いいペン。C とわしの考え方の類似について、お前さんたちが聞いてこなければ、わしも三人との関係について研究するつもりはなかったんだ。先行は公平を期すべきもの。このような外的要素はすべて無視し。มันไม่เกี่ยวกับว่าฉียี่เขาสนิทกับลุงเทียนหรอกคือเขาเหมาะสมอะบุคลิกเขาดีก็ถูกแล้วแหละว่าลุงเถียนไม่อยากจะบอกเรื่องนี้ให้รู้กลัวจะเป็นแบบว่าเด็กเส้นอะไรเงี้ยอยู่ไว้นานๆแล้วลุงยังจะไปกินซุปกราตามเยี่ยหลานไปนอกโรงน้ำชาそれはないわ。彼ら本人に対する視察は終了した。でも、一つ君たちに教えておいてあげるわ。目に見えるものが真実とは限らない。คือไงจะถือว่าฉีอี้เขาอาจจะแบบว่าเสแสร้งเหรออ๋อคือเราก็ต้องว่ะแต่ถ้าพิกล็อกบอกว่าฉีอี้เสแสร้งกระทำนี่หักมุมอยู่นะถ้าจะมามุกนั้นน่ะเฮ้ยไอ้นี่มาเงียบๆอีกแล้วนั่นเดโมมูสเกตัสไซเยรันซามะแม่งอย่างอายาโตะเลยอ่ะอยู่ๆก็มีนินจามาโผล่ข้างๆ
各種任務についてもらってるわ。ショートは商業に精通していて、交渉で情報を得ている。文英はよく演説から情報を得ているわ。この場にはいないけど、二人以外にもう一人、ブハイって部下もいるわよ。あのデカブツ、会場で長いこと任務をやってるみたいだが、大丈夫なのか？あいつは泳げなかったと思うが。あいつは運がいいから、あれ式の波どうってことだ。わ、波ペンね。そうか、各紹介に赴いて、会員の背景事情を調べてくれるかしら。文言、君はリーウェ総務士へ行って、明白の仕事記録を調査してきて。チーなんや。チー、もちろん彼は最も有力な候補者として私たちが直々に調査するわ。おー、イエランパイルトイン。まずは行きましょう。あそこは人も多いし、いろんな情報が行き交う場所よ。クロトンドウシマウシイホセセクパウ。万有商法のハクライに聞いてみるのはどうだ。あいつはいつも北ふ頭で商売をしてるから。え、ボーライイレワ。ไอ้คนขายดอกไม้ร้านใต้ท่าเรือเปิดร้านอะไรตรงนั้นกูรู้นะรู้ฮะว่าเล็กน้อยเหรอเนี่ยเขาเลยนี่คิดจะมีมาชอบเป็น NPC ที่แบบว่าจำชื่อได้แล้วอ่ะเพราะว่ามีเควสให้คุยบ่อยบ่อยแบบบ่อยมากไอ้โบไหลอ่ะคือมันแบบมันร้านมันเหมือนกับเป็นร้านขายดอกไม้ครับอยู่ใต้ท่าเรือคือร้านก็หนึ่งเขาเปิดอยู่ข้างบนไอ้หมอนี่มันไปเปิดร้านข้างล่างอ่ะเออทำไมขึ้นมาข้างบนน่ะโวไลทำอะไรเพื่อนโอ้ยโอ้ยその値段じゃあまりにも高すぎるだろうこんなに高い仕入れ値でどうやって売れって言うんだそう言わないでくださいよ旦那この夕暮れの実は最も上質なものなんですから以前間違えて一つ井戸に落としてしまったんですがその井戸の水が全部甘くなったぐらいなんですよทำไมขี้โม้อย่างวะとしてもだな。まあまあ旦那。実はもう一つ秘密があるんですよ。A 発祥。อ๋อไอ้ใช่โบไลกับไอ้ร้านนั้นไม่ถูกกันโบไลกับไอ้เจ้าไอ้เท่าแก่ร้านเซฟอนไลท์อ่ะที่ขายพวกของชำอ่ะไม่ถูกกันเราจะเห็นได้ในเนื้อเรื่องของเหยียนเฟยไม่ใช่เนื้อเรื่องเหยียนเฟยหรอต้องบอกว่าเนื้อเรื่องการน้ำชาあるだけ全部だ。นี่ไงทุกวันนี้ก็ยังคงไม่ถูกกันใครที่เล่นพวกค้าที่ดีพวกค้าที่ต่อรองราคากับโบไลจากไปแล้วคือใครที่เล่นในเรื่องการน้ำชาของเหยียนเฟยอ่ะจะรู้ครับว่าโบไลกับไอ้ร้านบ้านั้นทะเลาะตลอดกัดกันแบบเป็นคู่แข่งทางการค้าแล้วก็ต่างฝ่ายต่างโกงแล้วก็แฉกันเองอะไรเงี้ยเห็นซาซาติรถนี้ก่อนเอ้าคิดว่ากูจะมาแย่งมึงซื้อเหรอกูไม่ได้เอาในกระเป๋ามีเยอะแยะจีかなり評判のいい人物だぞ彼に関する話を聞いたことがある貧しい家の出身なんだが両親を早くに亡くして周りの人から冷たい目で見られていたそうだ昔は隣人からよく悪口を言われていたそうだがチーは報復するどころか、その後破産した隣人の面倒を見てやっていたらしい。え、モニー、これ、人気。貧困法制。どうして今までこういう人物に出会えなかったのかと思わせるような逸材だ。いや、今からでも遅くはない。彼を我々、万有商法の広報大使に招けば。なんだかいいやつみたいだな。じゃあ、ゆっくり。ケースでよ、えん。こんなことを聞いてどうするんだ。まさか君たちも彼を何かの大使。มันก็พอเชื่อถือได้แหละแต่ว่าต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ไอ้มอนものがそういうことで。そこに地位がいるじゃないか。いっそ直接聞きに行こう。どこだ？あ、ไหนอ่ะ。確かに地位ね。อ๋อ。見た感じ。ลิ้นหลางลิ้นหลางมันไอคนขายคืออะไรอ่ะอาร์ติแฟกต์อ่ะคือร้านอาร์ติแฟกต์มันจะมีคนขายกับเพื่อนแล้วยืนคุยกันอยู่สองคนหลินหลางเป็นเพื่อนมั้งชอบเก็บสะสมพวกของโบราณอะไรของมึงเนี่ยโบไลไอสัตว์กูไม่ได้จะมาแย่งคนมึง
歩きながら話しましょう。อ๋อต้องสเตลใช่ไหมเดี๋ยวไก่พ่อมึงกูอยู่แค่นี้ชีซันว่าสกีを一式買いたいのね。ไม่ไกลไม่ไกลชีซันมึงบ้ายืนแค่นี้บอกไก่เกมเชี่ยนี่ระบบสเตลมึงก็กวนประสาทเกินไม่ไกลอยู่แค่นี้บอกว่าไกลโอเคไกลก็ไกล風流を好むのですが家を張って贅沢はしたくないですので良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのですじいさんは優しいのねわかったわใช่ใช่หลีหลังคือคนที่ชอบรับซื้อของโบราณผมจำได้ก็คุยบ่อยอ่ะ NPC อยู่ไหนคุยบ่อยก็จะจำได้แหละเออรอด้วยอยู่แค่นี้บอกไกลอ่ะรอก่อนเฮ้ยถัดจากกล่องนี้มันไม่มีกล่องอื่นให้กูยืนแล้วนะเนี่ยกล่องข้างหน้ามันใกล้ไปอ่ะいいえこれだけ評判が良くて友達思いだなんてえがたい人ね私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心してชี่ยี่เฮ้ยรอด้วยอ๋อโอเคผ่านตอนแรกนึกว่าเฟลใช่เย่หลังเขารอบครอบอยู่แล้วต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเอ้ยอย่าหักมุมตอนท้ายนะทุเรศนะตัวละครบิ้วมาดีขนาดนี้เอ้ยม่อนพูดไรตกเพื่อนปากเสียอุ้ยเขาจะดูแลหนูด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ก็ดูแลอยู่แล้วเหรอคะซื้อด้วยของกินไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เฮียมอนก็ง่ายเหลือเกินไอ้เฮียมอนนี่คือง่ายเลยซื้อด้วยของกินก็พอไปตรวจสอบท่าเรือทางใต้ไกลมั้งรู้สึกอันนี้ไงตรงไปตรงวาร์ปละไม่งั้นวิ่งไกลเพราะว่าตะกี้เราอยู่ทางเหนือเนาะไปวิ่งแบบ The Flash เนื่องจากเรามี C1 เราสามารถวิ่งได้2รอบแต่เราไม่ได้เอาซายุใส่ทีมเพราะซายุไม่ใช่เมียเราทีมเราจะมีแต่เมียเท่านั้นไปวิ่งอีกรอบถึงแล้วมั้งเนี่ยยังไงฮะลุงซุนเหรอไอ้ลุงเชี่ยที่แม่งโกงปลานะนี่ไงใช่จริงด้วยมันจะมีลุงซุนกับลุงอะไรวะอีกร้านนึงที่แม่งไอ้ลุงเก๋าไอ้เหี้ยขายปลาโกงราคาหน้าตบกระบาลอยากซื้อข่าวครับข่าวนะไม่ใช่ข้าวไม่ได้จะแดกกับปลาある人についてお聞きしてもいいですか？ちいさんという方がとても釣りがお上手だとお聞きしたのですが、彼について何か知っていることはないですか？おお、なら、おい、声エンドアヤトンね、なら。ああ、ちいね。やらん、てに。この辺りでもすごく有名。来了ね。โอ้ my god อยู่ดีๆก็มาขโมยหัวใจผัวไปอีกแล้วมีแต่คนเชียร์เว้ยなんでさ、たまに不当で釣った魚をうちに売りに来るんですが、収穫量実に普通で、良くも悪くもないといったところですか。もし会員を募集してるなら、他に何人か釣りの達人を知っている奴が。素敵ですね。でも今は他の用事があるので、
อยู่ๆก็หวานนะเราอะเย่หลานเสียงสองเย่หลานเสียงสองเราว่าเย่หลานเธอเสียงสองใส่เราอย่างนี้ไม่ได้นะตามหาเบาะแสที่ท่าเรือต่อไปให้คุยกับลุงเก่าอ๋อนี่ไงให้คุยลุงเก่าบ้างนี่ไงมาอีกแล้ว1ตัว300 3ตัว 1,000 นะครับไอ้เหี้ยคราวนี้มาทวนแหม่มๆเว้ยคราวนี้มาทวนแบบแหม่มๆご安心を。我々はただ簡単な調査をしたいだけですので、近頃チーという方がこの近くで鮮魚を低価格で売っているとお聞きしました。それについて何かご存知でしょうか。ああ、俺のことじゃないのか。それを早く言ってくれ。チーのことなら知ってるぜ。定価で鮮魚を売る件については俺も聞いたことがない。だがもうあいつならやりかねんがな。どうしてだ？あいつは貧乏なんだ。両親を早くに亡くしたんだが、酒狂いの父親が生前に多額の借金をしてたらしくてな。だから誰もチーとは関わり合いを持っていない。え、もうね、どうやねん、プロタゴニスト。あいつが不当に来たのは。ตัวเอกเอ้ยผมอ่านถูกว่าโปรตากอนิสต์ลืมแล้วมันโปรตากอนิสต์หรือโปรโตกานิสต์ลืมศัพท์ที่มันแปลว่าตัวเอกどうせ大した数の魚じゃないし、こっちの商売の邪魔にはなるまい。ก็คือมาขายปลาถูกด้วยเหตุผลนี้สินะ。知られたくないのですか？何度か少し話をしたことがあるんだが、あいつは他人からどう見られてるのかすごく気にするやつなんだ。劣等感すら抱いてるようだった。だが、俺には何か言ってやる資格もないからな。อ๋อก็คือมีน้อยเนื้อต่ำใจบ้างเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าสู้ชีวิตอะไรขนาดนั้นบางทีก็มีน้อยใจโอเคแหม่มๆเลยนะยี่หลานนะไรเฮียนี่ก็3อะไรนะ3ตัวละ300 3ตัว 1,000 เหมือนเดิมโอเคเหลืออีกใครกันลุงซุนไปแล้วลุงเก๋าไปแล้วให้ถามเด็กเหรอเด็กแน่เลยถ้ามันมาอย่างนี้นี่ไงไอ้น้องที่มันชอบไปวิ่งเล่นอยู่แถวร้านตีเหล็กมั้งรู้สึกเปล่าวะดูกูชัวน่าจะใช่แหละมั้งเด็กแถวนี้มีอยู่คนเดียวอะเปล่าวะใช่ๆถ้าบอกว่าคู่ก้าดูกูนี่ใช่แล้วล่ะไอเด็กที่มันเบียวคู่ก้าแล้วตอนนั้นไปห้าวใส่โนเอลอ่ะในแฮงเอาท์อ่ะใครที่เล่นแฮงเอาท์พาร์ท2ของโนเอลจะเห็นเด็กคนนี้มาห้าวใส่เฮ้ยเสียงมาแนวนี้จังอ่ะเพิ่งสังเกตหลอกได้ไหมกันเออเอาเป็นว่ามันเป็นโกหกสีขาวอะไรนะอย่าไปม่อนอย่าไปใส่ใจเลยว่าลูมีในเท้าเอลแข็งเยลันหอบทั้งคู่เลยนะเราอ่ะโอ้เสียงโคตรโอเน่จังเลยไม่ไหวแล้วอ้าวもうほとんど大した内容じゃない。やっぱり俺様は剣の光と影が交わる強格の話の方が好きだぜ。その点については私も同感です。
เยหลานเธอเสียงเธอทำไมว่าอะไรว่างๆก็ทำเสียงแบบนั้นใส่สามีบ้างนะลองใช้เสียงแบบนั้นมาอ้อนสามีบ้างก็ได้นะโอ้ไม่ไหวแล้วพี่สาวค่ะนี่ไงขนาดเด็กมันยังเรียกพี่สาวโอ้ยเสียงยายหลานทำไมเธอไม่ทำเสียงอย่างนี้กับสามีบ้างพอจับได้อยู่แต่ว่ามันเป็นหัวข้อใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอยายหลานคืออ่ะเดี๋ยวลองฟังเขาก่อนดีกว่าให้มอนมันถามไปมอนมันมอนมันถามแทนเราแล้วคือพอจับได้อยู่แหละแต่แบบว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่ว่าอยู่ๆก็ชื่อเสียงดีขึ้นมาคือเหมือนกับว่าจากที่คนไม่รู้จักกันไปอยู่ๆก็รู้จักกันหมดเลยใช่ทำไมถึงได้ยินกันหลายคนนะทำไมมันถึงแพร่หลายขนาดนั้นเพื่อนชมแต่ไม่สนใจหูแต่อันนี้ผมไม่ทันคิดนะฮะอันนี้ผมไม่ทันคิดทีどれも最近のことじゃないのに、どうして今になってやっと人々の耳に入ったのかしら。そう言われると、確かにちょっとおかしいな。もちろんそれだけなら、私も別に手を出す気はないわ。貧しい家に生まれたチーがお金を払って自分の活躍を宣伝するのは、私からすればゲームの規則の範囲内だと思うわ。でも問題がある。さっき。เล่าเงินมาจากไหนว่ะผมไม่ทันคิดเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าผมอ่านนะผมก็อ่านไปด้วยพูดไปด้วยแหละแต่ว่าผมอ่านแบบคือผมไม่ทันวิเคราะห์ว่าพอมาประกอบกันแล้วมันแปลกๆแต่ยี่หลานเขาเฉลยให้แล้วนี่แหละเมียผมเขาเก่งแสดงว่ามีคนคอยช่วยอยู่それなら事情も変わってくるわ。もしかしたら隠れた勢力がこの木を狙ってリーユー七世に。คือเรามองเขาแค่ว่าเป็นคนดีเฉยๆไม่ได้แล้ว。これは最悪の推測だけど。เขาอาจจะเป็นคนดีจริงแต่ว่าทำไมคนถึงรู้ว่าเขาเป็นคนดีใช่ๆๆ。近いってことがよくあるのよ。七世に手を出すって聞いただけでやばそうだぞ。じゃあオイラたちはどうすればいいんだよ。今チーに聞いたって。คือฉีเยี่ยอาจจะเป็นคนดีจริงๆนะแต่ว่าคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังไงคือผมก็เอาแต่คิดว่าเขาเป็นคนดีอ่ะเพราะว่าเขาดูไม่เสแสร้งแต่ว่าลืมคิดเรื่องแบบนี้ไปมันลึกเกินกว่าที่ผมจะวิเคราะห์ทันเพราะผมไม่สงสัยเรื่องความเป็นคนดีของฉีเยี่ยนะผมว่าเขาไม่ได้เสแสร้งหรอกチーの計画の中に何らかの手
がかりがあるはずよ。頑丈茶室へ行きましょう。ป่ะงั้นก็กลับลงน้ำชากันดีกว่าค่ะที่รักรู้หน้าไม่รู้ใจโอเคเดี๋ยวเรากลับลงน้ำชากัน